ปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้าสมิงพรายหลวงปู่กาหลงอยากสมหวังดังอธิษฐานบูชาด้วยคาถาสามจบปู่เจ้าสมิงพรายรูปปั้นปู่เจ้าสมิงพรายฤาษีผู้ทรงฤทธานุภาพเสริมเสน่ห์เสริมลาภแก่ผู้ที่บูชาปู่เจ้าสมิงพรายผู้ที่เคยเรียนเรื่องลิลิธพระลอคงจะเคยได้ยินเรื่องราวในส่วนปู่เจ้าสมิงพรายเพราะปู่เจ้าคือผู้ที่ชักนำให้พระเพื่อนกับพระแพงได้มาพบกับพระลอและครองรักกันโดยบทสำคัญของปู่เจ้านี้ก็คือการทำเสน่ห์ให้พระลอหลงรักสองธิดากษัตริย์จนสำเร็จดังนั้นจึงอาจทำให้หลายคนได้มองเห็นภาพลักษณ์ของปู่เจ้าว่าเป็นผู้ที่ช่ำชองวิชาไสยศาสตร์เกี่ยวกับการทำเสน่ห์และยังสามารถเรียกใช้พูดผีปีศาจเสกหมากภูให้ลอยไปตกในพานหมากของพระลอเสกให้วิญญาณผีพรายไปสิงในไก่แก้วล่อให้พระลอออกมาเจ้าป่าผู้ชักนำพระลอให้ต้องมนต์แก่งกล้าอาคมไม่เป็นรองใครโดยรูปลักษณ์ของปู่เจ้าที่เรามักได้เห็นก็คือพ่อแก่ฤาษีท่านเป็นฤาษีห่มหนังเสือแต่มีเสียงเป็นเสือนั่นเองปู่เจ้าสมิงพรายต้นกำเนิดตำนานความเป็นมาประวัติความเป็นมาของปู่เจ้าพ่อแก่ฤาษีเป็นตำนานปรัมปราที่เกิดขึ้นในแถบภาคเหนือว่าท่านนี่แหละคือสุดยอดครูแห่งเรื่องเสน่ห์และเมตตามหานิยมตัวท่านนั้นปรีกวิเวกอาศัยอยู่บนภูเขามีตาทิพย์เหาะเหินไปไหนมาไหนได้ดลบันดาลใจเก่งและที่เหนือกว่าฤาษีตนใดก็คือรูปร่างของท่านสามารถแปลงกายให้เป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มคนชราหรือแม้แต่เสือโคร่งขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นท่านต้องการให้ผู้ที่มาพบเห็นรู้สึกอย่างไรหรือต้องการลองใจใครหรือเปล่าแต่ถ้าในลิลิธพระลอที่กล่าวถึงนั้นก็จะมาในรูปลักษณ์ของชายชราที่นุ่งขาวห่มขาวเหมือนชีปะขาวแต่อาศัยอยู่กลางป่าหลวงปู่กาหลงโดดเด่นด้านไสยเวทการทำเสน่ห์และปลุกวิญญาณพูดผีพรายได้เจ้าป่าผู้ชักนำพระลอให้ต้องมงเก่งกล้าอาคมไม่เป็นรองใครแต่ยังมีอีกหนึ่งตำราที่กล่าวถึงปู่เจ้าว่ามีอีกชื่อว่าปู่ฤาษีอิสีสิงห์ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ส่วนอีกตนชื่อว่าฤาษีกาลสิทธิ์ซึ่งท่านสามารถแปลงกลายเป็นเสือได้แต่ไม่สามารถแปลงร่างกลับไปเป็นฤาษีเหมือนเดิมได้และอีกหนึ่งตนเป็นเรื่องเล่าที่ออกจากปากหลวงปู่กาหลงวัดเขาแหลมว่าตัวของท่านนั้นเคยมีครูเป็นฤาษีสิงห์สมิงพรายซึ่งท่านได้พบกันโดยบังเอิญทางสมาธิจิตเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มากจึงอนุมานได้ว่าพ่อแก่ฤาษีในความหมายของผู้เลื่อมใสศรัทธาในทางไสยเวทจะหมายถึงพ่อครูฤาษีที่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขามีความชำนาญทางด้านไสยเวทแต่ถ้าอิงตามตำราเก่าแก่แล้วก็คงจะอิงจากเรื่องลิลิธพระลอเป็นหลักเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถอ้างอิงตรงกันได้ว่าปู่เจ้าที่ได้รับการเคารพ บูชาจากผู้ที่ศรัทธาในปัจจุบันคือฤาษีที่เก่งกาจด้านไสยเวทและวิชามนตรามหาเสน่ห์คาถาปู่เจ้าสมิงพรายหลวงปู่กาหลงกล่าวถึงหลวงปู่กาหลงพุทธศาสนิกชนหลายคนที่เลื่อมใสศรัทธาในเครื่องรางของขลังจะต้องรู้จักท่านเป็นอย่างดีด้วยหลวงปู่เป็นผู้ที่มีฟันกลางบนเพดานปากซึ่งเชื่อว่านี่คือของกายสิทธิ์พ่อแก่ฤาษีที่เกิดจากร่างกายมนุษย์จึงได้รับสมญานามว่าหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วโดยชื่อเต็มๆของท่านคือหลวงปู่กาหลงเตชะวันโนท่านเป็นเกจิอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่ชำนาญเรื่องกรรมฐาน
และวิชาอาคมทุกครั้งที่ทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขังท่านจะใช้มือแตะไปอย่างเขี้ยวแก้วและทำการปลุกเสกจึงทำให้เครื่องรางเหล่านั้นมีฤทธานุภาพเข้มขลังอีกทั้งยังมีปู่เสมียงพรายซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ของท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ทางจิตมีตำนานเล่าว่ากุฏิหลวงปู่ถูกใส่กุญแจล็อกไว้อย่างดีแต่พอกลับเข้ามาปรากฏว่ารูปลือสีตนหนึ่งวางไว้ในห้องครั้นพอนั่งสมาธิท่านก็ได้พบกับดวงจิตของฤาษีที่เคยละสังขารไปแล้วแต่ท่านก็มากด้วยบารมีหลวงปู่กาหลงจึงอัญเชิญดวงจิตของท่านมาสถิตที่ศาลณวัดเขาแหลมคาถาเจ้าปู่เสมียงพรายหลวงปู่กาหลงตั้งนโม3จบณมหังครูอาจาริยังสรณังคโตอิมินาสักการเรนะครูอาจาเสยังอภิปูชยามิทุติยัมปียะมะนังครูอาจาริยังสรณังคโตอิมานิสักการเรนะครูอาจาริยังอภิปูชยามิตติยัมปียะมะหังครูอาจาริยังสรณังคโตอิมินาสักการเรนะครูอาจาริยังอภิปูชยามิโอมกูจะครอบฟ้าและแผ่นดินกูจะครอบพระสมุทรและสายศิลป์กูจะครอบพระอาทิตย์และพระพรหมกูจะครอบพยมและพระการกูจะครอบท้าวโรกบาลทั้ง4ทั้งกูจะครอบทั้งตัวกูกูเป็นลูกปู่เสมียงพรายครูกูจึงจะใช้ให้เรียกคุณมนดลแลจามนและพระยามนอย่าได้ไปไกลจากตัวกูโอมประสิทธิกูสวนะนโมพุทธายะทาพุทโมนะนามะพะทะจะพะกะสะนามะอาอุเมื่อกราบไหว้ขอพรจากปู่เจ้าสามารถจะเตรียมของไหว้ได้เหมือนกันกับไหว้ฤาษีทั่วไปนั่นคือละเว้นอาหารคาวหรือเนื้อสัตว์ให้เน้นการถวายผลไม้น้ำดื่มหมากพลูหญ้าเส้นและพวงมาลัยห้ามขาดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง